สวัสดีประจำวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคม2567นะครับตอนนี้พี่โออยู่ที่หน้าโรงภาพยนตร์ IMAX เมเจอร์รัชโยธินและไม่ได้มาคนเดียวมากับพี่ปูยศกาชัยสอนผู้รับบทปอบตะพวงครับสวัสดีครับพี่ปูสวัสดีครับพี่โอครับผมครับสวัสดีครับแฟนคลับพี่โอทุกท่านด้วยนะครับผมแฟนคลับพี่ปูก็มาดูด้วย นะครับวันนี้ก็มาตามสัญญาได้เจอกับแฟนคลับมากมายนะครับวันนี้มีข่าวดี2 อย่างก็คือข่าวดีที่ตอนนี้เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์จัดให้เราชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในระบบ IMAX เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปแยกต่างหากนะครับคุยถึงเรื่องหนังใน IMAX แต่สำหรับคลิปนี้เนื่องจากว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงของพี่โอครับพี่ปูคือตอนนี้ YouTube ช่องนี้มีซับครบ 7,500 คนแล้วครับว้าวโหดีใจมากๆเลยติดต่อ 7,800 ดังนั้นพี่โอก็อยากจะขอให้พี่ปูช่วยอวยพรคุณผู้ชมที่กดติดตามช่องของเราอะไรก็ได้เพราะว่าตะพวงนี้มีอิทธิฤทธิ์นะฮะอายุมั่นขวัญยืนอะไรก็ว่าไปเลยครับพี่ปูโอเคครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมก็อันดับแรกก็ต้องยินดีกับพี่โอด้วยนะครับผมที่มีคนติดตามนะครับ Subscribeเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวดเร็วมากเลยนะนี่ 7,000 กว่าแล้วนะใช่ไหมครับก็ไม่เร็วเท่าไหร่ TikTok เร็วก็โอเคครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมที่ติดตามช่องของพี่โอนี่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับอยู่ดีมีแห้งนะครับเนาะอายุมั่นขวัญยืนและเฮ็ดใดๆก็ได้เห็นไหมครับตะพวงนี่เขาอยู่อายุยืนมากเลยนะเป็นร้อยปีอยู่เป็นร้อยปีนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เป็นผีนะเป็นคนใช่ไหมใช่ใช่เป็นคนนั่นแหละแต่ว่าหลังๆมารู้สึกมันจะเปลี่ยนมามันเป็นยังไงไม่รู้หรอกครับเดี๋ยวเขาอุบไว้อยู่นั้นเนี่ยครับส่วนใหญ่คุณผู้ชมก็อ๋อหมายถึงว่าเคล็ดลับของตะพวงเนี่ยยังอุบไว้อยู่นะในระหว่างร้อยปีนั้นเกิดอะไรขึ้นกับตะพวงบ้างใช่ครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมสำหรับน้องๆหรือว่าสมาชิกเขาเรียกสมาชิกไหมพี่โอหรือว่าพี่โอเรียกสมาชิกก็ได้คุณผู้ชมก็ได้ก็คุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นแฟนคลับของพี่โอแหละนะต้องใครไม่ได้กดกดเลยนะครับใช่กดกระดิ่งด้วยใช่ครับผมก็ยังไงก็ฝากกด subscribe ช่องของพี่โอนิติเทพนะครับเพราะว่าอันนี้น้องชายพี่ปูครับผมอันนี้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยละครเวทีนะครับผมแต่ว่าต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองตอนนี้ก็กลับมาเจอกันตอนนี้ก็กลับมาเจอกันวงการหนังเนี่ยทำสื่อคุยเรื่องหนังแล้วที่แสดงหนังครับเรื่องนี้แหละที่หยดนี่แหละครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ติดตามช่องของพี่โอนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอยู่ดีมีแห้งอายุมั่นขวัญยืนเป็นร้อยปีเลยครับเฮ็ดงานเฮ็ดการเนี่ยใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับเนาะอย่างใดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมมีความสุขกับการดำเนินชีวิตนะครับแล้วเจอกันอีกคลิปนึงครับครับผม